สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการสน.เพื่อประชาชนสถานีบันเทิงเพื่อข้าราชการตำรวจและประชาชนนั่นเองค่ะซึ่งพบเจอกับคุณผู้ชมเป็นประจำนะคะทุกวันเสาร์เวลา 13:30 นาทีพบกับเรา2คนเป็นประจำนั่นเองค่ะใช่ครับเปิดหน้าจอนะครับรับชมช่อง Police TV สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับหรือว่าใครนะครับมีโทรศัพท์มือถืออยู่ในมือหรือว่าใช้คอมพิวเตอร์อยู่ก็สามารถดูออนไลน์ได้นะครับที่ www.policetv.tv ครับและแน่นอนวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวมาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงเล่าด้วยเพลงเล่าด้วยคลิปนะคะวันนี้นี่มีหลากหลายเรื่องราวเลยทีเดียวใช่ครับแน่นอนเข้ามาช่วงแรกของเราก็เหมือนเดิมครับเล่าด้วยเพลงกับบทเพลงที่สะท้อนถึงความเป็นตำรวจไทยสะท้อนถึงการทำงานรวมถึงเรื่องของการที่ตำรวจไทยบางคนนั้นเอ๊ะเขาอยากจะบอกอะไรกับประชาชนผ่านเสียงเพลงกันบ้างไปฟังเพลงนี้กันเลยครับค่ะถึงพี่น้องประชาชนตำรวจทุกคนอุทิศตนพร้อมบริการขอยกระดับโรงพักเป็นมาตรฐานและไม่จำกัดการบริการตั้งแต่ลูกแต่หลานถึงปู่ย่าตายายถ้าท่านมาสถานีตำรวจเราไม่ได้โม้ได้อวดแต่อยากให้ท่านอิ่มใจคือวันสต็อปเซอร์วิสท่านคงถูกใจน้ำดื่มสะอาดทางไปห้องน้ำสะดวกสบายสะอาดถูกใจเชิญท่านนั่งได้สบายราที่จอดรถก็สะดวกสบายคิดว่าเป็นห้างใหญ่แต่ไม่ต้องจ่ายเงินตราเสร็จแล้วรีบกลับประทับใจช่วยบอกด้วยนะไม่ติดไม่กัดก็ขอให้โทรกลับมาแล้วกดไลค์กันด้วยนะเพราะนั่นคือกำลังใจตำรวจเอ่ยจำไว้ว่าท่านต้องมีเมตตาต่อพี่น้องทุกคนต้องร่วมสุขทุกกับพี่น้องประชาชนตำรวจเอ่ยให้รู้ว่าเราไม่ปรารถนาสิ่งที่ไม่เป็นธรรมต้องดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรมเรายิ้มแย้มและแจ่มใสทั้งเครื่องแต่งกายก็ถูกใจประชาชนท่านนงองอาจมีมารยาทและทอมตนวาจาสุภาพกับพี่น้องทุกคนแต่จะไม่ผ่อนปรนกับพวกโจรใจพางอุ่นใจเถอะพี่น้องประชาชนถ้าทุกๆคนมีแอปตำรวจไทยแอปไปเลิฟยูโปรริจะอยู่ผู้เคียงกายมีเหตุเร่งด่วนก็กดได้ดังทันใจ191เฉียบไวพร้อมรับใช้ท่านทุกคนโครงการประชาชนร่วมใจ
ใจขอเป็นแรงใจถึงตำรวจไทยทุกคนโครงการฝากบ้านฝากตาพี่น้องประชาชนตำรวจไม่อาจจะละทิ้งหน้าที่ตนสบายใจกันทุกคนทั้งบ้านทั้งคนก็ปลอดภัยตั้งใจจะมานะอดทนขอบำเพ็ญตนเพื่อสังคมไทยขอทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับประเทศไทยตั้งปณิธานลูกหลานจดจำไว้ว่าเราคือตำรวจไทยหัวใจคือประชาชนตำรวจเอ่ยจำไว้ว่าท่านต้องมีเมตตาต่อพี่น้องทุกคนต้องร่วมสุขร่วมทุกข์กับพี่น้องประชาชนตำรวจเอ่ยให้รู้ว่าเราไม่ปรารถนาสิ่งที่ไม่เป็นธรรมต้องดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรมเพลงนี้ก็เอาจริงถ้าติดตามเนี่ยก็จะได้ยินหลายที่หลายเวอร์ชั่นเราเองก็เคยนำเสนอเพลงนี้แต่ว่าเพลงนี้นะคุณผู้ชมกับเพลงที่ชื่อว่าตำรวจหัวใจประชาชนเนี่ยเป็นเวอร์ชั่นของทางสน.สามเสดเขา มาใส่ MV ใหม่มาใส่อะไรใหม่นะครับซึ่งต้นฉบับเนี่ยเราเคยได้ฟังจากเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้ไปแล้วอันนี้มาดูอีกเวอร์ชันหนึ่งเป็น MV ก็ทุกอย่างก็เห็นอย่างที่บอกเนาะตำรวจก็ทำงานเพื่อประชาชนจริงๆอ่ะคุณผู้ชมฮะค่ะเพราะว่าสน.สามเสนเนี่ยเขาเรียกว่าต้องให้ประชาชนได้เห็นว่าเขาทำอะไรบ้างมีหน้างานอะไรบ้างนอกเหนือจากการที่จะดูแลเรื่องความปลอดภัยแล้วการให้บริการประชาชนในเรื่องต่างๆเนี่ยเขาก็มีให้บริการเช่นเดียวกันดังนั้นใครที่อยู่ในพื้นที่สน.สามเสนสามารถที่จะเข้าไปขอคำปรึกษานะคะไม่ใช่เฉพาะเรื่องของโจรผู้ร้ายเท่านั้นนะคะเรื่องอย่างอื่นเนี่ยก็ถ้าหากว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลได้ก็ยินดีนั่นเองค่ะใช่ค่ะเรื่องต่อมานะคะเป็นเล่าด้วยคลิปนะคะวันนี้เนี่ยเรามีหลากหลายเรื่องราวเลยทีเดียวค่ะซึ่งเรื่องต่อมานี้นะคะต้องบอกเลยว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่10นะคะก็ในห้วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ที่ผ่านมานะคะมีข้าราชการทุกหมู่เหล่าเนี่ยเข้าร่วมนะคะในกิจกรรมครั้งนี้หรือว่างานพระราชพิธีครั้งนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอย่างเต็มที่ใช่คือพูดง่ายมีหน้าที่ตรงไหนทำสุดความสามารถและที่สำคัญคือทำเพื่อเป็นการถวายแด่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10แล้วก็เพื่อเกียรติของตัวเองด้วยใช่ค่ะดังนั้นนะคะท่านค่ะจึงมีพระราชทานเลี้ยงอาหารนะคะแก่ข้าราชการตำรวจผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ค่ะในห้วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562นะคะซึ่งงานนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าข้าราชการตำรวจมาร่วมเยอะมากนะคะที่เรามานำเสนอเนี่ยจัดที่สนามกีฬานะคะที่สโมสรตำรวจนะคะแล้วก็มีข้าราชการตำรวจมามากมายแต่ไม่ได้มีเฉพาะที่นี่เท่านั้นที่จริงแล้วมีหลายที่ด้วยกันแล้วก็เป็นข้าราชการทุกหมู่เหล่าร่วมจัดในวันเดียวกันเลยแต่บรรยากาศนะคะที่สโมสรตำรวจนะคะที่บริเวณสนามฟุตบอลเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะวันนี้เรามีบรรยากาศมาด้วยค่ะพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเดินทางมาเป็นประธานในงานพระราชทานเลี้ยงอาหารแก่เจ้าหน้าที่และกำลังพลจากหน่วยงานต่างๆในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562โดยมีพลตำรวจโทมนูเมฆหมอกผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้บังคับบัญชาในระดับตร.ทุกนายและผู้บังคับการรวมไปถึงข้าราชการตำรวจในสังกัดและนครบาลอาทิสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและกองบังคับการปราบปรามและกองบัญชาการตำรวจนครบาลสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและอีกหลายหน่วยงานร่วมกันในพิธีที่จัดขึ้นณบริเวณสนามกีฬาบุญญจินดาสโมสรตำรวจถนนวิภาวดีซึ่งการพระราชทานงานเลี้ยงอาหาร
านโดยเป็นพระราชกระแสจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานการจัดงานนี้เพื่อทรงขอบใจเจ้าหน้าที่ทุกนายที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562โดยนำข้าราชการตำรวจทุกหมู่เหล่าร่วมถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10พร้อมทั้งร่วมกันร้องเพลงสดุดีจอมราชานอกจากนี้ในส่วนของตำรวจภูธรทุกภาคก็ยังได้มีการจัดงานพระราชทานเลี้ยงอาหารของแต่ละภาคในวันเดียวกันอีกด้วยค่ะขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติขอพระราชทานพระบรมราชโองการกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทปวงข้าพระพุทธเจ้าเหล่าข้าราชการตำรวจได้ทุ่มเทกำลังกายกำลังใจร่วมกันปฏิบัติภารกิจในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย่างเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อยซึ่งถือเป็นเกียรติยศครั้งสำคัญในชีวิตและนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจัดเลี้ยงอาหารพระราชทานแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนำความปิติยินดีและเป็นขวัญกำลังใจแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้าในการปฏิบัติหน้าที่สืบไปขนาดเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะที่งานที่มีการจัดที่สโมสรตำรวจเนี่ยท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมกับนะคะข้าราชการตำรวจนะคะชั้นผู้ใหญ่เนี่ยไปร่วมงานนี้ด้วยนะคะแล้วก็ทั้งนี้เนี่ยภายในงานเนี่ยตัวเองเนี่ยได้เข้าไปอยู่ในงานต้องบอกเลยว่าอาหารอร่อยนะคะอาหารพระราชทานอร่อยมากแล้วก็ทั้งนี้เนี่ยเห็นถึงความสามัคคีของทุกคนนะคะที่ตั้งใจมาในครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อที่จะมารับประทานอาหารอย่างเดียวแต่แบบทุกคนซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างมากด้วยนั่นเองค่ะและสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะนอกเหนือจากงานดังกล่าวแล้วนะคะก็ยังมีพิธีครบรอบ67ปีค่ะกองบังคับการตำรวจน้ำหลายคนนะคะไม่รู้ว่าตำรวจน้ำเนี่ยเขามีหน้าที่อะไรที่จริงแล้วเนี่ยตำรวจน้ำนะคะมีหน้าที่ในการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนโดยเฉพาะในหน้าน้ำไทยอันนี้สำคัญอย่างมากเลยนะคะหลายคนที่ไม่ทราบนึกว่าเป็นหน้าที่ทหารเรือจริงๆคือตำรวจตำรวจก็ร่วมกันร่วมกันถูกต้องหรือแม้กระทั่งในส่วนของท่านในกรุงเทพคือตามแม่น้ำเจ้าพยาก็มีตำรวจน้ำและมีหน่วยเรือเร็วในการที่จะคอยลาดตระเวนหรือว่าดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนด้วยใช่ค่ะซึ่งเขาก็ครบรอบ67ปีแล้วที่ก่อตั้งหน่วยนี้ขึ้นมานะคะบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนะคะทางรายการของเราได้ไปติดตามนะคะแล้วก็ถ่ายภาพมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยค่ะ
กองบังคับการตำรวจน้ำได้จัดงานวันครบรอบ67ปีวันคล้ายวันสถาปนากองบังคับการตำรวจน้ำเมื่อวันที่15พฤษภาคม2562โดยมีพลตำรวจตรีธนพลศรีโสภาผู้บังคับการตำรวจน้ำเป็นประธานในพิธีโดยทั้งนี้มีการให้โอวาทและมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรและธิดาข้าราชการตำรวจในสังกัดซึ่งจากผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าขอชื่นชมข้าราชการตำรวจน้ำทุกนายที่ได้ทุ่มเทนะครับเสียสละแรงกายแรงใจสติปัญญาในการปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มกำลังความสามารถสามารถจัดการกับปัญหาความมั่นคงและอุตสาหกรรมทางน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลพี่น้องประชาชนได้รับความปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้าพเจ้าขอให้ข้าราชการตำรวจน้ำทุกนายตระหนักในการหน้าที่ความรับผิดชอบต่อประเทศชาติปฏิบัติภารกิจรักษาความสงบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกในการช่วยเหลือประชาชนด้วยความเสียสละอดทนเพื่อความมั่นคงของชาติและความผาสุกของประชาชนในโอกาสนี้ข้าพเจ้าขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกได้โปรดบันดาลประทานพรให้กับข้าราชการตำรวจน้ำทุกนายและครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความเจริญแค้วคลาดจากพยาธิลายทั้งปวงและสำลิดผลในสิ่งที่ปรารถนาทั่วกันซึ่งผ่านมา67ปีตำรวจน้ำยังได้เพิ่มศักยภาพการทำงานให้สอดรับกับแนวนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาตินำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการเดินเรือเพื่อรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงทางทะเลให้แก่ประเทศส่งผลให้มีการจับกุมปัญหายาเสพติดตลอดทั้งการดูแลความสงบเรียบร้อยและผลประโยชน์ทางทะเลให้แก่ชาวประมงไทยอย่างเต็มความสามารถตามสโลแกนหน่วยพิทักษ์ประชาดุจครอบครัวปกป้องความมั่นคงทางน้ำทั่วล่าต้องบอกเลยว่าถือว่าเป็นประวัติที่ยาวนานมากเลยนะคะกว่า67ปีค่ะที่ตำรวจน้ำนั้นได้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อดูแลพี่น้องประชาชนมาโดยตลอดนะคะก็ทั้งนี้เนี่ยเราก็จะเก็บภาพบรรยากาศแล้วก็การทำงานของพี่ๆตำรวจน้ำมาฝากให้คุณผู้ชมได้เห็นกันเป็นประจำแล้วกันค่ะยังอยู่ที่ในน้ำเมื่อสักครู่นี้คือดูแลบนผิวน้ำตอนนี้พาไปใต้น้ำกันครับคุณผู้ชมครับพาไปที่บ้านของปลาของสัตว์น้อยใหญ่ใต้ท้องทะเลเพราะว่ามีกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีครับคุณผู้ชมครับกับกิจกรรมทำความสะอาดบ้านปลาแล้วก็การเก็บขยะใต้ท้องทะเลครับโดยหน่วยงานตำรวจของเราเองก็ลงไปทำหน้าที่ตรงนี้ด้วยนะครับกับตำรวจพลร่มกองร้อยกู้ชีพค่ายนเรศวรครับคุณผู้ชมมีกิจกรรมดีๆแบบนี้ไปเก็บขยะดูแลความสะอาดใต้ท้องทะเลให้กับเหล่ากุ้งหอยปูปลาอ่ะไปดูบรรยากาศกันเพราะว่าเราเก็บภาพบรรยากาศใต้น้ำให้ดูด้วยใช่ค่ะกันเลยครับเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีนอกจากจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแล้วยังเป็นแหล่งที่มีการวางปะการังเทียมในทะเลมากกว่า50จุดเพื่อสร้างบ้านให้กับปลาและปะการังเทียมเหล่านี้กำลังได้รับผลกระทบจากขยะเช่นกันโดยเฉพาะจากเครื่องมือประมงและขยะพลาสติกกรมประมงจึงร่วมกับเหล่าจิตอาสาและจัดกิจกรรมทำความสะอาดบ้านปลาขึ้นโดยมีการร่วมมือจากหลากหลายหน่วยงานที่ได้จัดขึ้นกลุ่มประมงบ้านจอมเทียนตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีมีจุดประสงค์หลักเพื่อช่วยสร้างบ้านให้กับปลาและส่งเสริมประมงพื้นบ้านกิจกรรมดำน้ำเก็บขยะบริเวณปะการังเทียมหรือทำความสะอาดบ้านปลาค่ะจำได้ไหมทำปะการังครั้งแรกกับปีอะไร50หรือ51ประมาณ50นะก็ได้ความอนุเคราะห์จากเมืองพัทยาแล้วการทำปะการังนั้นเราทำทุกปีฮะปีแรกเราทำเป็นกองทำเป็นกองไม่ได้ผลอีกฮะเรือคนลากมันมีเบอร์ GPS มันรู้แล้วมันก็หลอกหลบเลี้ยวปีที่2เอาใหม่600ท่อผมไม่ทิ้งเป็นกองแล้วนะแพลากไปด้วยสลับฟันปลาอีก3กิโลเข้า3กิโลออกก็ต้องขอขอบคุณนะครับส่วนร่วมของทางข้าราชการ
ทุกหน่วยงานแม้แต่เมืองพัทยาก็ให้การสนับสนุนสำหรับในวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับนะครับก็ขอเริ่มพิธีเลยนะครับผมรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำโดยชุมชนมีส่วนร่วมกิจกรรมทำความสะอาดบ้านปลาณกลุ่มประมงบ้านหาดจอมเทียนตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงที่จะขึ้นในวันนี้ในนามของจังหวัดชลบุรีขอขอบคุณทุกหน่วยงานของกรมประมงนะครับที่ได้เห็นความสำคัญของการฟื้นฟูแหล่งทำการประมงของชาวประมงพื้นบ้านที่ทำการประมงในเขตทะเลชายฝั่งโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชาวประมงในชุมชนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อดูแลปกป้องรักษาแหล่งอาศัยและทรัพยากรสัตว์น้ำให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนโดยการทำความสะอาดบ้านปลาและขอให้การจัดงานครั้งนี้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการขออำนวยพรให้ทุกท่านที่มาพร้อมกันในวันนี้ประสบแต่ความสุขสวัสดิ์โดยทั่วกันขอบคุณมากครับคือเห็นแล้วอยากลงอยากลงน้ำอยากไปลงทะเลอยากไปดำน้ำเพราะว่าคือคุณผู้ชมเห็นไหมว่าเห็นมีการแบบนอกจากจะเก็บขยะแล้วเนี่ยเขายังมีการฟื้นฟูแหล่งที่เป็นบ้านปลาและที่สำคัญก็คือสิ่งเหล่านี้ฮะมันจะส่งผลอย่างมากในเรื่องของระบบนิเวศใต้ทะเลและการทำประมงใช่ปลามีบ้านปลาก็สามารถที่จะใช้ชีวิตออกลูกออกพันธุ์ออกมาได้ระบบนิเวศเรื่องของการประมงจำนวนสัตว์น้ำก็เพิ่มมากขึ้นและส่งผลดีต่อรูปแบบของการทำประมงหรือว่าคนที่จะต้องหากินกับสัตว์น้ำเหล่านี้แล้วเราเองก็จะมีสัตว์น้ำหรือว่ามีปลามีกุ้งมีหอยให้ได้กินกันได้ตลอดนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของเราตำรวจไทยของเรานั่นเองครับใช่ค่ะซึ่งทั้งนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณทางกรมประมงนะคะที่เขาเรียกมีการจัดงานครั้งนี้ขึ้นแล้วก็พี่ๆตำรวจของเราเองพอเห็นมีโครงการเช่นนี้ก็ไม่รีรอลงไปช่วยเลยนะคะเพราะว่าก็มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการดำน้ำอยู่แล้วเพราะว่าหน่วยเรสคิวเนี่ยต้องบอกว่าเป็นหน่วยกู้ชีพชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะก็คือเน้นในเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะในช่วงที่เขาเรียกว่ามีอุทกภัยมีเหตุต่างๆที่เกี่ยวกับต้องช่วยเหลือประชาชนภัยพิบัติต่างๆในน้ำหรือแม้กระทั่ง
กรณีของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้านสาธารณภัยต่างๆคือแบบหน่วยเรสคิวเราก็ช่วยเหลือเหมือนกันใช่ค่ะซึ่งหน่วยเรสคิวนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยค่ะที่อยู่ในกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนนะคะแล้วก็ประจำการหลักๆเนี่ยจะอยู่ที่ค่ายนเรศวรนะคะพี่ๆตำรวจเหล่านี้เนี่ยก็จะไปร่วมกิจกรรมดีๆเช่นนี้รวมถึงช่วยเหลือประชาชนเป็นประจำนั่นเองค่ะเราก็จะเห็นพี่ๆเขานะคะตามที่ต่างๆนะคะแล้วก็อีกหนึ่งที่ค่ะที่วันนี้นะคะเราจะนำเสนอเกี่ยวกับพี่ๆ Rescue นั่นก็คืองานโลมาเรียกแถวแบกเสาเล่าความหลังค่ะแต่ว่าจะเป็นอย่างไรดูชื่อก็น่าสนใจแล้วนะคะวันนี้เรานำมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยค่ะคือปกติงานลักษณะนี้ทุกหน่วยในพลร่มเราในหน่วยพลร่มเราเนี่ยก็จะมีเช่นวันปีใหม่วันรุ่นวันแต่เรื่องเรสคิวเนี่ยเพิ่งรู้สึกเพิ่งจะมีครั้งแรกนะนอกจากที่ว่าแต่ละรุ่นเมื่อจบแล้วก็จะจัดงานไปแต่งานลักษณะนี้รู้สึกนี่เป็นครั้งแรกคงเท่าที่เห็นนะก็คนเก่าๆเรสคิวที่ตะก่อนอยู่ร้อยสกอดังนั้นล่ะอยู่ร้อยก็มากันเห็นหน้าแต่ไม่รู้ว่าจะมากันแค่ไหนอีกผมถือว่าเป็นงานพลร่มโดยแท้จริงเลยเป็นงานพวกแพทไฟเดอร์เป็นแหล่งกำเนิดพลร่มของเราเลยสมัยก่อนพลร่มเราเนี่ยไม่มีกองร้อยรบพิเศษนั่นเนี่ยมีกองร้อยแพทไฟเดอร์เนี่ยเป็นกองร้อยแรกเลยของหน่วยพลร่มหรือพาลูเนี่ยครับก็ภูมิใจลึกๆอ่ะเพราะคือเนี่ยคือเนื้องานโดยแท้จริงของพลร่มเลยคือทุกด้านเลยภารกิจสมัยก่อนเนี่ยคือเราเป็นหน่วยช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับทั้งทางอากาศทางบกแล้วก็ทางน้ำผิวน้ำใต้น้ำนะครับภารกิจตามถวายอารักขาในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์นะครับภารกิจของกู้ชีพเรานั้นค่อนข้างที่จะครอบคลุมทั่วประเทศงานวันนี้คือบอกตรงๆเลยว่ามันเกิดขึ้นมาเนี่ยเราในจิตใจของผู้ชีพทุกคนนะครับซึ่งเรามีความรักความสามัคคีนะครับนานๆได้กลับมาเจอกันครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เรารวมตัวกันทุกๆรุ่นเลยแล้วก็รวมตัวกันมาพบปะสังสรรค์มาพูดคุยกันวันนี้คือบอกไม่ถูกนะครับว่ามันได้มาเจอกับครูบาอาจารย์ได้มาเจอกับน้องๆรุ่นใหม่ๆนะครับผมเองเนี่ยเป็นรุ่นกลางๆนะกลางๆครับก็รู้สึกดีใจก็เห็นพี่ๆน้องๆครูบาอาจารย์มากันอบอุ่นครับก็อยากจะฝากน้องๆที่อยู่ณปัจจุบันนะครับขอให้ดำรงไว้ซึ่งความรักความสามัคคีในหมู่คณะในของผู้ชีพเราขอให้ดำรงต่อไปแบบนี้ไปอีกนานๆครับจริงๆเขาได้คิวเองเนี่ยนะครับมันมีความเป็นรุ่นอยู่เวลาฝึกเนี่ยก็จะเป็นรุ่นไปนะครับอย่างผมเนี่ยเป็นรุ่นเฮดนะครับก็มีแต่รุ่น A ไปเรื่อยๆเนี่ยไล่ไปเรื่อย A B C ไปจะมีเป็นรุ่นนั้นทุกอย่างเนี่ยเราเนี่ยนะครับเวลาผมฝึกเนี่ยเราถอดยศเช่นเดียวกันเวลาที่เรามาอยู่รวมกันเนี่ยเราก็มีรุ่นผมเนี่ยเจอรุ่น A เนี่ยเป็นรุ่นพี่เนี่ยนะผมก็ต้องให้ความเคารพเขาเพราะว่าถือว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ได้ความรู้สายสืบทอดมาเช่นเดียวกันน้องๆเนี่ยก็ต้องเคารพครูบาอาจารย์ในที่เขาให้ความรู้กับเราผมเชื่อว่าที่นี่เนี่ยความเป็นครูแล้วก็เป็นคนที่ทำงานอยู่ด้วยกันด้วยเนี่ยมันถ่ายทอดตกทอดกันไปมันไม่ได้หายไปไหนมันจะอยู่ในตรงนี้มันเป็นเบ้าหลอมแต่ว่ามีการพัฒนาการไปเรื่อยๆนะครับตามยุคสมัยอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้นการปรับเปลี่ยนวิธีรูปแบบการฝึกให้สอดคล้องกับอุปกรณ์เทคโนโลยีสมัยใหม่มันก็ต้องย่อมมีแต่วัฒนธรรมของความเรียนรู้ชีวิตคือความเป็นพี่เป็นน้องความเป็นปึกแผ่นในสายเลือดของพวกเราเนี่ยมันแน่นแฟ้นนะครับผมก็อยากฝากว่าตรงเนี้ยให้น้องๆว่าว่ามองว่าเราเองเนี่ยได้มีโอกาสที่ดีที่มาอยู่ในสายเลือดของเรสคิวเนี่ยนะครับเป็นความรักผูกพันและเชื่อว่าตรงเนี้ยจะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่จะช่วยเหลือชาติบ้านเมืองต่อไปครับคุณผู้ชมครับนี่ก็คือทั้งหมดนะฮะเพลงเอ่ยเรื่องของคลิปต่างๆดีๆกิจกรรมเพื่อสังคมหรือแม้กระทั่งความประทับใจของตำรวจไทยที่มี
ในเรื่องของพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10ที่พระราชทานอาหารเพื่อเป็นการเลี้ยงขอบใจเราข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วก็สมพระเกียรติอีกด้วยในช่วงที่ผ่านมาในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครับค่ะส่วนสัปดาห์หน้านะคะเราจะมีคลิปอะไรเพลงอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะก็อย่าลืมติดตามนะคะในรายการสน.เพื่อประชาชนค่ะทั้งนี้เราจะมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมเป็นประจำทุกวันเสาร์นะคะเวลา 13:30 นไปจนถึงเวลา 14:00 นนะคะและคุณผู้ชมก็ยังสามารถรับชมย้อนหลังได้หากดูสดๆไม่ทันก็ไปดู YouTube ได้นะคะเรามีช่องนะคะ YouTube ของเราค่ะ Police TV by UCI ค่ะซึ่งจะมีการลงคลิปรายการย้อนหลังนะคะให้คุณผู้ชมสามารถดูได้ดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe ด้วยนะคะแล้วก็กดแชร์ไปอีกค่ะเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้เราด้วยใช่ครับนะคะแล้วก็ให้กับพี่ๆข้าราชการตำรวจค่ะเพราะว่าตำรวจที่ทำดีนั้นมีมากเลยทีเดียวถ้าหากว่าเราไม่สนับสนุนพี่ๆเหล่านี้ก็คงแบบมีกำลังใจนะฮะหรือว่าคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทุกช่องทางของเราเลยหรือแม้กระทั่งเรื่องของการที่จะชมกาวสวยชมริชาร์ดหล่อก็ไม่ผิดเหมือนกันได้อันนี้เราก็ชอบเอาล่ะคุณผู้ชมครับเราสองคนพร้อมทีมงานลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับสน.เพื่อประชาชนสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ